แมวเป็นสัตว์ที่มีโลกส่วนตัวสูงมีนิสัยที่หลากหลายทั้งขี้เล่นอยากรู้อยากเห็นขี้อ้อนแต่บางตัวก็กลับดูเหมือนยิงถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแมวมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการชอบอยู่ในกล่องวันนี้ผมมีเหตุผลของการชอบอยู่ในกล่องมาฝากทุกคนครับ 1. เป็นนิสัยตามธรรมชาติเพราะตามธรรมชาติสัตว์ป่ามักซ่อนตัวอยู่ในถ้ำรูต้นไม้หรือช่องตามกิ่งไม้ต่างๆซึ่งแมวก็มีสัญชาตญาณพวกนี้น้องแมวจึงใช้กล่องเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยโดยการซ่อนตัวถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมและในเวลาที่แมวเกิดความเครียด 2. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นตามข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี2006พบว่าแมวจะรู้สึกสบายที่สุดในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-36 องศาเซลเซียสจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องแมวชอบสถานที่ที่มีแดดหรือกล่องยิ่งเป็นกล่องกระดาษจะชอบเป็นพิเศษเพราะมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนความร้อน 3. ใช้หลบซ่อนตัวน้องแมวจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับหลบซ่อนตัวจากปัญหาต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพฤติกรรมวิทยาแบบประยุกต์และจิตวิทยาสัตว์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าแมวไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปพวกมันมีไม่กี่วิธีในการรับมือในการแก้ไขปัญหาแต่พวกมันเลือกที่จะหลีกเลี่ยงปัญหามากกว่าเช่นเวลาแมวเจอศัตรูหรือเกิดความกลัวอะไรสักอย่างแมวจะมองว่ากล่องที่แคบๆหรือที่สูงเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับน้องแมวและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมน้องแมวชอบอยู่ในกล่องฝากกด Subscribe ช่อง Cat Life Thailand และกด Follow Page UB Cat House ด้วยนะครับ